โอ้ใส่ค่ะค่ะฮ่าฮ่าเสียค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้น้องเจลลี่ด้วยนะคะก่อนแรกก่อนแรกสวัสดีทุกคนตอนนี้ซินกำลังรีดผ้าให้คุณชายน้อยต้องรีดให้ดีๆนะคะเนี่ยถ้าไม่รีดดีๆไม่เลี้ยงด่านแน่ๆเลยว่าไงคะคุณหนูอันนี้เหรอคะผ้าที่จะให้รีดใช่ค่ะอันนี้ผ้าของน้องหนูค่ะมาค่ะโอ้ยดีมากเลยโหพี่ซีนี่ขยันจริงจังเลยนะคะค่ะนี่พี่ซีนขยันเพราะพี่ซีนอยากได้เงินเดือนนี่นะคะเอาเงินเดือนไปซื้ออะไรไม่ซื้อแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูสิคะคุณหนูแล้วอ่ะพี่ซินไปเล่นกับหนูนะแล้วก็ไปรับเงินเดือนพี่แม่หนูด้วยโอเคค่ะ50,000นะว้าวได้นะต่อมาซินค่ะนี่วันนี้นะฉันฝากรีดเสื้อผ้าหน่อยอันไหนคะแม่เลี้ยงนี่จ้าซีนอันนี้เป็นชุดที่ฉันจะใส่ไปในวันนี้นะตอนเย็นนะซีนเดี๋ยวฉันจะมาเอาคุณหนูคะไปเล่นหลังบ้านเลยลูกมีสนามหญ้าด้วยเดี๋ยวตอนนี้ปล่อยให้พี่ซินทำงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะให้พี่ซินไปเล่นด้วยนะลูกนะได้ค่ะคุณแม่พี่ซินเดี๋ยวตามหนูมานะเป็นไรจะให้ซินเรียกยังไงคะก็รีดให้มันเรียบๆเอาเรียบที่สุดเลยนะซินเข้าใจไหมโอเคค่ะตัวนี้ตัวโปรดของฉันเลยนะแล้วก็แพงมากด้วยซินค่ะไม่เรียบแล้วทำไมไม่รีดในบ้านออกมาในออกมานอกบ้านทำไมเนี่ยในบ้านมันร้อนนะคะอ๋อโอเคงั้นก็รีบไปเลยฉันไปรอข้างในบ้านแล้วก่อนนะสวนสัตว์สวัสดีจ้าพี่ใครคะซินแม่เองนะลูกซินคุณแม่พอดีว่าแม่จะต้องหาเงินไปรักษาโรงพยาบาลนะลูกจริงเหรอคะซินเอาเงินมาให้แม่สัก 20,000 นะลูกหาโอเคค่ะแม่ไม่สบายนะลูกฮัลโหลแม่คะอะไรนะโอ้แม่สัญญาณไม่ดีเลยซินได้ยินแม่มาลูกฮัลโหลแม่ซินฮัลโหลแม่ก่อนนะคะแม่ไฟไหม้อะไรกดเรื่องไรซีแล้วเสื้อของฉันเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ค่ะไหนก็เรียบดีนะลูกแต่ว่าฮะเสื้อทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นรอยตัวนี้อันนี้มันตัวตั้งหลายหมื่นเลยเนี่ยค่ะสวยดีไหมคะมันสวยที่ไหนนี่รอยไหม้เต็มเลยแล้วโทรีโอ้ยเสื้อมันติดแมวไว้อย่างนี้ซีนเกิดอะไรขึ้นเธอโมทำอะไรอยู่พี่ซีนกำลังไปคุยกับแม่อยู่ค่ะแม่พี่ซีนโทรมาแม่พี่ซีนเป็นหวัดเอาจริงเหรอจริงค่ะทำไมถึงไม่ปิดสวิตช์ก่อนแม่ทันปั๊กออกก่อนเร็วค่ะซีนเร็วเต้นเกินเวลาที่แม่โทรมาตอนนั้นแม่โทรมาทีโอ้เลยทำยังไงดีเนี่ยงั้นซีนเดี๋ยวเอาเงินดันซีนซื้อใหม่ให้ก็ได้ค่ะเฮ้ยเอายังไงดีคุณหนูคุณแม่ค่ะคุณแม่แต่งตัวชุดอื่นได้ไหมคะหนูรู้สึกว่าหนูสงสารพี่ซีนเกินอะค่ะสงสารพี่ซีนเกินไปใช่ไหม
โอ้ยเอายังไงดีนางซินเอางี้ดีกว่าฉันให้อภัยเธอก็แล้วกันนะเธอคุยกับแม่ของเธอใช่ไหมเหมือนคุณแม่พี่ซินจะเป็นห่วงค่ะคุณแม่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ้าวซินแม่เธอไม่สบายหรอไม่ค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่โอเคจะโอเคคุยกับแม่โอเคละอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เธอไปรีดเสื้อให้ฉันใหม่ก็แล้วกันนะแล้วก็ฉันจะไม่หักเงินเดือนเธอละกันสงสารเธออ่ะขอบคุณค่ะแม่เลี้ยงเอาแม่ค่ะแล้วเงินเดือนพี่ซินนะคะ50,000อ่ะเดี๋ยวแม่ก็เอาให้เองอ่ะลูกค่ะแม่เลี้ยงค่ะแล้วแม่เลี้ยงจะตั้งใจซื้อตอรี่วันไหนล่ะคะก็บอกยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่หรอซินแม่เลี้ยงดูดิอะไรอ่ะเอ้าทำไมสายไปอย่างนั้นล่ะก็คุณชายทำให้นี่คะเอ้ยนี่มันจะไหม้แล้วเนี่ยถึงว่าทำไมชุดของฉันเนี่ยไหม้บ่อยจริงๆโอเคเดี๋ยวฉันจะพาไปซื้อก็แล้วกันนะซิน okay. แล้วก็ไปเอาเงินเดือนที่โต๊ะด้วยเดี๋ยวฉันจะเอาเงินเดือนให้เธอ okay. ไม่เป็นไรฉันให้อภัยเธอแล้วก็แล้วกันนะค่ะแม่เลี้ยงจ้าโอ้ยดีจังเลยที่แม่เลี้ยงไม่กอดเราและสำหรับคลิปนี้นะคะนางกะลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย